มาต่อกันที่กิจกรรมดีๆนะคะมีอีกหนึ่งเรื่องจะมาแจ้งทั้งน้องๆแล้วก็ผู้ปกครองในกรุงเทพช่วงปิดเทอมแบบนี้นะคะสสส.ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็ภาคธุรกิจค่ะเปิดพื้นที่ในห้างใกล้บ้านให้น้องๆเนี่ยได้ไปทำกิจกรรมกันนะคะแล้วก็ยังมีแนะแนวอาชีพให้กับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยตลอดเดือนเมษายนนี้กิจกรรมจัดเต็มให้นะคะเป็นกิจกรรมในโครงการที่ชื่อว่าปิดเทอมสร้างสรรค์เล่นสนุกทุกวันที่โลตัสค่ะซึ่งเริ่มวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่ห้างสรรพสินค้าโลตัสสาขาบางกะปิโดยทางอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นประธานเปิดงานซึ่งการเปิดพื้นที่จัดกิจกรรมก็เพื่อให้เด็กในย่านลาดพร้าวย่านบางกะปิเข้าถึงพื้นที่กิจกรรมที่ปลอดภัยได้ภายใน15นาทีไม่ต้องเดินทางไกลค่ะโดยมีการจัดมุมเล่นอิสระสำหรับเล่นเกมเสริมทักษะความคิดการใช้กล้ามเนื้อที่เป็นผลดีต่อการเจริญเติบโตมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กๆได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ลดการติดหน้าจอมือถือลดความเสี่ยงที่จะไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรืออันตรายอื่นๆรวมทั้งให้ผู้ปกครองมีทักษะในการดูแลเด็กด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเด็กจะห่างไกลจากหน้าจออันนี้เป็นเรื่องแรกเลยที่ผู้ปกครองจะพูดค่ะว่า เป็นเรื่องที่ดีมากที่มีกิจกรรมใกล้บ้านเพราะว่าเห็นได้ชัดเจนว่าไม่ต้องบังคับเด็กให้เลิกเล่นมือถือคือเด็กไม่สนเลยนะคะ อันที่สองเป็นเรื่องของทักษะในเรื่องของการที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นนะคะมารยาททางสังคมนะคะกฎกติกาอะไรต่างๆเนี่ยเด็กก็จะคล้ายๆกับปรับตัวนะคะเวลาที่เจอคนใหม่ๆเนี่ยค่ะก็จะปรับตัวได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้ร่างกายค่ะถ้ากรณีที่มีลานเล่นที่กว้างหน่อยนะคะสามารถที่จะปีนป่ายได้เครื่องเล่นแบบปีนป่ายเนี่ยเห็นชัดเจนเรื่องของความแข็งแรงของการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กนะคะซึ่งการใช้กล้ามเนื้อเนี่ยจริงๆสำหรับเด็กเนี่ยส่งผลโดยตรงกับสติปัญญากับสมองถ้าเด็กไม่ได้ใช้มือเยอะนะคะสมองก็ไม่ค่อยแตกเส้นประสาทนะคะก็เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่มันไปด้วยกันนอกจากนี้นะคะกิจกรรมในโครงการยังมีการแนะแนวอาชีพใหม่ให้กับแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็ขายสินค้าในพื้นที่สร้างรายได้ในช่วงจัดกิจกรรมตลอดเดือนเมษายนโดยกิจกรรมนำร่องที่โลตัส4สาขานอกจากที่สาขาบางกะปิแล้วนะคะยังจัดที่สาขาพงเพชรแจ้งวัฒนะแล้วก็ปักเกร็ดค่ะ